เป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชมจําได้ไหมฮะคือตัวของพิธีกรคนหนึ่งชื่อกัญชัยนะเขาเคยไปถูกแอบ,บอ้างนะครับโดยการที่ทางฝั่งของผู้หญิงคนนี้ไปอ้างนะว่าเป็นผู้จัดการของกัญชัยเขาแล้วปรากฏว่าไปหลอกเงินนะฮะคนนู้นคนนี้คนนั้นต่างๆนานาจนกระทั่งในวันนั้นเนี่ยกัญชัยเนี่ยนะฮะเขาพาตํารวจไปจับผู้หญิงคนนี้เลยด้วยตัวเองพาไปจับด้วยตัวเองนะกัญชัยนะครับแต่ปรากฏผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่รู้ประกันตัวหรืออะไรยังไงออกมามแล้วล่าสุดไปก่อเหตุอีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ได้อ้างกันชัยนะ<ฆ>ไปอ้างคนอื่นอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะคนนี้ฮะเจ้าเดิมผมนบอกเลยวากันชัยก็าําหน้าได้แม่นเลย <c oughs> กันชัยจาหน้าได้แม่นเลย <c oughs> นี่กับตอนที่กันชัยไปคุยเห็นไหมนี่นี่นี่น,น,นี่นี่นะเป็น L G B D Q นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับแหมสุดจริงๆนะฮะ คือเรื่องราวใหม่เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในบอมเป็นผู้เสียหายครับเข้าไปขอความช่วยเหลือกับทางฝั่งของเอกภพเหลืองประเสริฐครับคุณผู้ชมครับแกก็เป็นที่ปรึกษามนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ก่อตั้งเพศสายใหม่ต้องรอดหลังจากถูกหญิงสาวคนหนึ่งครับชั่วฟ้าพัชธนนันอ่านว่าอะไรพี่หมวยเนี่ยพัธนันพัธนันนะคุณผู้ชมครับที่เคยตกเป็นข่าวโด่งดังก่อนหน้านี้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าทางฝั่งของฟ้า ไปอ้างนะครับว่าเป็นเลขาส่วนตัวของกัญชัยแล้วก็สามารถพาผู้เสียหายเนี่ยไปออกรายการผลกระแสได้โดยต้องมีการจ่ายค่าหัวคิวนะฮะ <Okay. S 2> จ่ายหัวคิวมาแล้วเดี๋ยวฉันจะพาคุณเนี่ยไปออกผลกระแสปรากฏตอนนั้นเนี่ยมีคนหลงเชื่อเยอะ,ยะมากมายนะครับจนกระทั่งเสียเงินเสียทองให้กับทางฝั่งของฟ้าคนนี้ไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้มาออกผลกระแสเพราะกัญชัยก็บอกเขาไม่รู้เรื่องค่ <Okay. S 2> กัญชัยก็ทนไม่ไหวครับเขาก็เลยซ้อนแผนนะฮะให้คนติดต่อไป แล้วก็พาตํารวจบุกจับไปครับวันที่5พฤศจิกายนปีที่แล้วในข็หาร่วมกันช่อกรงประชาชนและนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องราวของคุณบอมค่ะคือคุณบอมบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาเอารูปแล้วก็ข้อมูลของตัวเองไปโพสต์ไว้ในกลุ่มหางานให้นักแสดงแล้วก็มีคนมาโพสต์บอกว่าหานักแสดงกองถ่ายของจิมแอ,อมแกรมมี่นเ,นเขาก็เลยไปคอมเมนต์ในรูปตัวเองแล้วก็ให้ไอดียไลน์เอาไว้ แสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะฟ้าก็ทักไลน์มาหาอ้างบอกว่าเขามาจากกองถ่ายละครของแกรมมี่คลับไฟเดย์ขอคุยรายละเอียดงานแสดงหน่อยอทางบอมก็เลยวิดีโอคอลคุยกับฟ้าค่ะฟ้าบอกว่าเดี๋ยวจะให้เล่นซีรีส์คลับไฟเดย์รับบทเป็นตัวประกอบโดยในเรื่องโดยในเรื่องจะได้เล่นเป็นลูกของซูเปอร์สตาร์คือพี่เบิร์ดธงชยัยพี่เบิร์ดธงชยัยเป็นพระเอกคือติดต่อไปอย่างนี้ คือติดต่อไปเนี่ยบอกว่านี่นะมันมีบทบทหนึ่งนะต้องเล่นต้องแคสเนี่ยเล่นเป็นลูกของพี่เบิร์ตธงชัยได้ค่าตัวหลักหมื่นอ่านี่ฮะนี่นี่นี่เห็นไหมล่ะโอเคถูกค่าตัวเนี่ยหมื่นสองทัพสิบตอนต่อตอนนะสิบตอนได้หมื่นสองเหรอค่ะอ๋อรวมเป็นแสนสองเห็นไหมล่ะอ่รวมเป็นแสนสองนี่จ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจ่ายก่อนห้าทุ่มขอเบอร์ติดต่อหน่อย คอนเฟิร์ม50%ค่าว่าจ้างนี่เข้าก่อนห้าทุ่มนะขอบคุณครับค่ะบอมตรงไปเลยขอบคุณครับนี่ OTP นี่นะตรงมาเรียบร้อยยืนยันรับ60,000นนี่เห็นไหมล่ะคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะคนี่ค่าตัวทั้งอันเดิมไหมเนี่ยอ๋อนี่นีอ๋อนี่นี่อันใหม่อันใหม่นะ6 0หมืบวกกับ8,600ัก0เงินลูก8 6 0 0 แล้วก็โทรไปแล้วก็แคปจอล่าสุดด่วนมันไม่มีแล้วอ่ะพี่ไม่ใช่นี่นะคือไอ้คนเนี้ยคุณผู้ชมเท่าที่ฟังจากกัญชัยก็บอกมากัญชัยก็บอกเลยมันร้ายกาจมากอมันจะอ้างไปสารพัดเลยแล้วให้โอนเงินแล้วมันมีวิธีการหลอกล่อคือคนเนี่ยเขาจะเอาจุดของคนเนี่ยนะฮะอย่างเช่นอยากออกรายการบางคนเสียหายมีความเสียหายตัวเองเสียหายใช่ไหมก็อยากจะขอความเป็นธรรมก็อยากจะมาร่วมรายการมาออกขุนกระแสค่ะ ปรากฏว่าพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บก็มีการโอนเงินมีให้เพราะอยากจะมาออกค่ะบางคนเนี่ยเสียหายหลักแสนก็ขอเงินครับหลักหมื่นเพราะมาออกเดี๋ยวได้คืนแน่นอนะอะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งต้องบอกนะผนกระแสะก็ไม่สามารถไปทวงเงินให้ได้นะเพราะเป็นแค่กระบอกเสียงท่านในความเป็นจริงนะแต่อันนี้มันไม่ใช่เลยเพราะผลกระแสเท่าที่กัรชัยบอกมาไม่เคยคิดเงินเลยใช่พี่ลูกมีแต่ให้เงินด้วยซ้ำใช่ไหมไม่เคยคไม่เคยคไม่เคยคิดเงินไทยที่จะมาออก ยกเว้นสปอนเซอร์นะ <c oughs> เดี๋ยวสปอนเซอร์จะมาบอกอุ้ยกันชยนัยไหนบอกไม่คิดเงินคิดเงินสปอนเซอร์ฉันไงอันนั้นต้องคิด <c oughs> จะได้เอามาช่วยเหลือคนอื่นไงครับถึงสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะค่ะสปอนเซอร์อยังเข้าได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆค <c oughs> ่ะเอาเรื่องนี้ต่อก็เนี่ยแหละค่ะขายของสเสร็จแล้ว <c oughs> เขาก็ไปบอกว่า ก็จะได้เล่นเป็นลูกของพี่เบิร์ดธงชัยทั้งบอมบอกว่าดีใจมากเลยทำอะไรไม่ถูกเหมือนกับฝันจะได้เล่นซีรีส์เป็นความใฝ่ฝันอยากจะเข้าไปเป็นนักแสดงอยากอยู่ในจอทีวีแล้วระหว่างที่คุยกันนะคะฟ้าคนนี้ก็จะเป็นคนที่พูดจาดีมากน่าเชื่อถือมากเชื่อสนิทใจว่าได้รับการติดต่อจริงเดี๋ยวจะได้เล่นซีรีส์จริงพอตกลงรับงานปุ๊บ ฟ้าก็บอกว่าให้ส่งสำเนาบัตรไปให้แล้วก็ส่งสำเนาสมุดบัญชีไปให้แล้วก็บอกให้โอนเงินไปก่อน5,000บาท5,000บาทนี่เป็นค่าอะไร5,000บาทจะเป็นค่าหลักประกันว่าบอมจะไม่เบี้ยวงานเงินจำนวนนี้5,000โอนมาก่อนแต่เดี๋ยวได้คืนภายหลังตนก็โอนไปตามที่ฟ้าบอกค่ะหลังจากนั้นฟ้าบอกว่าต้องโอนมาอีก13 0 0 0บอกว่าเป็นการยืนยันบัญชีธนาคารที่จะได้รับค่าตัวนักแสดงซึ่งโอนแล้วจะได้คืนทันที แต่พอโอนไปก็ไม่มีเงินกลับเข้ามาตอนนั้นบอมบอกว่าเริ่มเอะใจเริ่มตั้งสติจึงมาคิดทบทวนเอ๊ะทำไมต้องโอนไปก่อนล่ะอโอนไปรวมทั้งหมดเนี่ยหมื่นมาคิดอีกทีน่าจะถูกหลอกยอมรับว่าช็อกมากถึงกับสติแตกแล้วปิดโทรศัพท์หนีติดต่อไม่ได้เขาไม่สามารถติดต่อกลับไปหาฟ้าได้อีกอ๋อ เขาติดต่อกลับไปหาฟ้าก็ไม่ได้และตัวเขาก็ปิดโทรศัพท์ด้วยกลัวฟ้าจะโทรมาหาเขาด้วยกลัวจะถูกหลอกให้โอน,โอนเพิ่มแล้วสุดท้ายเขาตัดสินใจไปแจ้งความนะคะที่สอนอทองหล่อเพื่อดําเนินคดีกับฟ้าค่ะควันต่อมาอะะวันต่อมาคุณชมครับก็มีรุ่นพี่ของตนเองเนี่ยทักมาบอกว่านางสาวฟ้าเนี่ยทักข้อความไปหาเขาในลักษณะเหมือนกับพิทักษ์เข้ามาคุยกับตนเลยก็เลยมีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเพื่อสืบหาประวัติของทางฝั่งของฟ้าเนี่ยแหละครับ จนกระทั่งมารู้ที่หลังครับว่าฟ้าคนนี้นี่คือคนเดียวกับที่เคยถูกตำรวจจับเพราะแอบอ้างว่าเป็นเลขาของคุณกันชัยเขานี่นะฮะบอกว่าสามารถพาผู้เสียหายไปออกรายการโหนกระแสได้แต่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการโดยพบว่าฟ้ามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลมาแล้วถึง14ครั้งนะครับลองฟังดูครับอ,อ้างว่ามาจาก GMM ครับบอกว่ามาจากละครขับไฟเดย์ีโอ้อ้ันครับ ใช่ครับแล้วก็เขากําลังจะทําละครที่แบบพี่เบิร์ตเป็นตัวเอกแล้วก็แบบเขาอยากได้ตัวประกอบพี่เบิร์ตไหนเบิร์ตพี่เบิร์ตธงชัยอ้าพี่เบิร์ตธงชัยเลยเหรอเออโอ้โหอาผู้ใหญ่เลยเนี่ยใช่รุนใหญ่รุนใหญ่เขาไปเห็นผมคอมเมนต์ในในกลุ่มงานแสดงครับว่าว่าแบบอยากอยากได้งานแสดงนี้แล้วก็แล้วเขาเลยแอดไลน์มาแนะนําตัวตามตามที่ผมแจ้งไปครับเขาบอกไหมว่าเขาจะให้เราเล่นบทอะไร เป็นลูกพี่เบิร์ดเป็นลูกพี่เบิร์ดใช่โอ้โห oh. พอเรารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนคนเดียวกับที่เคยอ้างว่าเป็นเลขาของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเรารู้สึกยังไงตอนแรกไม่รู้ตอนนี้รู้แล้วเป็นไงอาจจะให้โอกาสผิดคนครับแล้วก็กลับมาก่อเหตุอีกอาจจะไม่สํานึกครับคนประเภทนี้อยากจะให้สังคมครับช่วยเอาคนนี้ครับอาจจะต้องติดคุกจริงๆครับคือคนแบบนี้ก็ไม่น่าให้โอกาสอีกแล้วครับโอกาสให้ได้ครับถ้าให้ถูกคนครับ ทางคุณเอกภพบ,บอกนะคะว่าจากพฤติกรรมของฟ้าแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าไม่เข็ดหลาบก่อนหน้านี้เคยถูกจับแล้วก็มาก่อเหตุซ้ําอีกเนี่ยนะครับซึ่งวันนั้นนี่ไปนั่งที่กองปราบเลยนะค่ะเนี่ยนะฮะทางฝั่งของฟ้าเนี่ยนะก็ยังไปทําอีกอเปลี่ยนชื่อไปเนี่ยสิบกว่าครั้งค่ะวันนั้นเนี่ยนะตอนที่ไปนั่งอยู่ในอกองปราบเนี่ยเนี่ยฮะดูฮะนั่งหน้าห้อยมึนเนี่ยครับ คือหน้าตาเนี่ยดีนะค่ะหน้าตาโอเคแต่ว่าสันดานนี้ไม่ได้เลยนะเขาบอกว่าพูดไม่ได้เลยสันดานเนี่ยพูดจาดีหน้าเชื่อถือพูดจาดีเนี่ยฮะพูดจาดีแต่สันดานไม่ดีค่ะผมบอกเลยอันนี้ขอญาตนะโจรค่ะนี่ผมบอกเลยนี่คือโจรตัวจริงเลยอืมเราไม่เข็ดอะพี่หนุ่มก็นั่นไงเนี่ยนะฮะแล้วผมเคยจับแล้วค่ะเอาตำรวจไปจับแล้วนะฮะไปนั่งผมนั่งไปนั่งรอจนถึงแบบ ขูอนะแล้วก็พาไปที่ที่สับสศูนย์กลางที่กองปราบเนี่ยผมก็ไปนั่งรออีกไปนั่งคุยกับเขาแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนแรกก็ไม่ยอมรับนะจนสุดท้ายก็ยอมรับเพราะมันจนต่อหลักฐานค่ะตอนแรกผมคิดว่าติดคุกไปแล้วนะหรือติดแล้วออกมาเหรอคะก็ไม่รู้อ่ะมันยังไม่ถึงปีเลยนะอ่ที่หมยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาใช่ค่่อาใไหมพฤศจิกาหกหกไม่ถึงปี นี่ฮแล้วก็ไปก่อเหตุอีกแล้วเนี่ยครับแต่ก็ต้องคือไปทําก็ได้ยังไงนะคือคือต้องบอกผู้ชมนะครับคือความฝันของคนมันไม่เหมือนกันค<า>คือบางคนเนี่ยเขาก็ฝันไฟฝันว่าอยากเป็นนักแสดงแล้วยิ่งเศรษฐกิจตอนเนี้ยบอกเลยเศรษฐ,ฐกิจมันยิ่งแบบโอ้โหมันแย่มากๆ มีงานทำเนี่ยก็คนก็อยากจะไขว่คว้าค่ะมันก็ฉวยโอกาสไอ้ตอนที่เศรษฐกิจแย่แล้วคนก็ไม่มีงานทำพอมีโอกาสเข้ามาว่าสามารถเล่นละครกับพี่เบิร์ตได้ค่ะมีความน่าเชื่อถืออย่างงี้อย่างนี้อย่างนี้คนก็หลงเชื่อก็โอนเงินไปให้เพื่อตัวเองจะได้ไปทํางานไปต่อเงินเพิ่มขึ้นนะฮะอย่าไปโทษเขาเลยว่าแบบเออโอนเองช่วยไม่ได้อะไรไม่ใช่นะฮะคือบางครั้งมันเป็นมันเป็นหนึ่งมันเป็นความฝันสองในยุคเศรษฐกิจแบบนี้มันก็ใช่ไหม เนี่ยฮะมันใช้ช่องว่างใช้แบบความลําบากของของประชาชนอ่ะ<ม>เอามาทําแบบเนี้ย<ม><ม>เป็นมิจฉาชีพฮะคุณผู้ชมแต่ก็อยากจะเตือนแบบทุกคนที่อยากจะมาเป็นนักแสดงอยากจะมาออกรายการจริงๆเราที่ให้โอนเงินไปก่อนไม่มีนะคะแล้วก,ก,นนก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนหน้ากันชัยอ่ะเขาก็ไปทําแบบนี้มาก่อนนะกับคนอื่นกับกรายการกอื่นๆอีกแล้วเนี่ยก,ก็เป็นอย่างนาเนี้ยค่ะเนี่ยฮะ นี่ผมไปนั่งคุยเลยค่ะจําได้ค่ะนี่แต่ผมก็คุยกับเขาดีนะค่ะพี่คุยกับเขาดีเอากลายเป็นพี่ซะแล้วค่ะ,ะนั่นแหละหมอย,ยังเช็คกับพี่ๆที่ทําละครนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณจะได้เป็นนักแสดงนะคะอย่างสมมุติว่าคุณได้รับอาบ เขาเลือกคุณแล้วค่ะจะไม่มีที่ต้องโอนเงินไปก่อนโอนเงินค่าหลักประกันบัญชีไม่มีก็คือก็คือไปเล่นไปแสดงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือรับค่าตัวคือจริงๆผมแนะนํานะสําหรับคนที่มันเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องเช็คต้นสังกัดถูกไหมฮะ,ค,ะคือสมมติว่าโอเคคือเขาบอกว่าจะมีการหายขับไปเดกับพี่เบิร์ดเนี่ยคุณโทรไปเช็คเลยที่กรมมี่ ว่ามีไหมหรือว่าบริษัทของของพี่ชอร์จจำหรือ GMM หรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันเกี่ยวข้องกับต้นสังกัดเขาว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าโทรไปถามประชาสัมพันธ์เราก็ได้ว่ามีไหมจะได้รับรู้นะฮะคือบางครั้งเข้าใจแต่ว่าเราเองก็ต้องตั้งสติด้วยเหมือนกันนะฮะคืออย่าเพิ่งวู่วามค่ะอย่าเพิ่งวู่วามรู้แล้วว่าตั้งใจมีความตั้งใจมีความอยากแต่ก็อย่าวู้วามค่ะเช็คก่อน12 3 4สให้มันรู้ว่ายังไงหรืออย่างอย่างที่เนี้ยก็สามารถโทรมาเช็คที่ช่องสาได้ ว่ามีการแคสต์ละครเรื่องนี้จริงไหมมีตัวละครเด็กไหมมีอย่างนี้ไหมโทรมาถามประชาสัมพันธ์เขาก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณได้ข้อมูลมาว่ามันจะมีอย่างนี้โทรมาเช็คก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเช็คให้นะฮะหรือว่าโทรมาจาออกรายการขนกระแสคุณโทรมาเช็คที่ช่องสามก็ได้ว่าจะติดต่อยังไงจะติดต่อยังไงจะส่งเรื่องมายังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถทําได้แต่ผมง่ายๆหนกระแสส่งเข้ามาในในเพจของหนกระแสได้เลยนะครับหรือว่าทางฝั่งของของผมก็ได้ของนุ่มกัญชัยก็ได้ฝากไปบอกอีเจี๊ยบเรียบด่วนก็ได้เดี๋ยวเจี๊ยบมันก็ส่งมาอะไรเงี้ยหรือจ่ายพี่ชิดก็ได้ดราม่าแอดดิกใช่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วเดี๋ยวคือเขาจะเป็นเครือข่ายกันนะเดี๋ยวเขาจะส่งกันมาเองอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฮะนะครับก็อยากให้จับให้ได้เร็วๆไม่งั้นก็คือแล้วจับแล้วก็คือขอให้จับ จริงๆให้ที่ติดคุกสักทีเหอะจะได้ไม่ไปหลอกคนอื่นอีกนะคะโอเคบางครั้งเรื่องราวอย่างนี้ต้องต้องสกิดต่อมเอ๊ะบ้าใช่ใช่มาแต่อย่างคุณบอมเขาบอกว่าพอรู้ว่าได้เล่นเป็นรูปพี่เบิร์เขาดีใจมากใช่ใอะไรไม่ถูกเลยความฝันนะครับความฝันนะแต่ก็ต้องต้องลองเช็คต้นสังกัดด้วย